อ่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกันคลิปที่2สำหรับเจ้าสมบูรณ์พัฒนากันเองครับผมคลิปแรกผมได้ทำการถ่ายทำภายในครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับผมคลิปนี้เราจะถ่ายทำภายนอกครับการเก็บเกี่ยวของเจ้าสมบูรณ์คันนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ให้พี่เทิงครับนี่เสียแฟดโชว์ฝีมือแล้วครับเอาให้มือหนึ่งครับให้มือหนึ่งครับบ่ให้มือหนึ่งเอามือหนึ่งครับแล้วครับอาจารย์เทิงครับอาจารย์เทิงแม่เบาเนาะเบามากครับผมฮีโน่เจโอ 84ครับผมมาในชุดเทอร์โบคู่ครับอันนี้ลีลาของเสียเทิงนี่สุดยอดครับดีไม่มีตกครับผมสมบูรณ์พัฒนาครับแฟนบอกว่าจัดสูตรตู้ใหม่ครับเบากว่าเดิมครับผมทีมงานได้คุณภาพจริงครับอ
เกียร์คันนี้ครับ3เมตรครับผมฝีมือจันเทิงนี่สุดจัดเลยครับได้รับความไว้วางใจจากเสียแฟดให้ขับตู้แอร์เลยครับผมพี่เทิงของเราเดี๋ยวไล่มาเฉียงก่อนเลยครับผมแล้วค่อยมาตัดกลางสองรอบครับบิดตัวได้ครับสองรอบบิดตัวได้เลยครับ
ยอมรับจริงๆครับผมของก็ดีมากครับสมบูรณ์พัฒนาโดยเฉพาะตู้แอร์ครับผมแจ๋วแจ๋วแจ๋วดีโน่เจโอ84ครับผมเจไฟปั๊มไดกิน23ครับช่วงล่างตัวเดิน12 HT ครับโซ่คอไอ้โซ่ตัวเดินอยู่ที่48ข้อครับผมตัวนี้มาตรฐานครับปากเกี่ยว3เมตรอุ้ม2.5ครับเกี่ยวใกล้ต้นไม้ต้องระวังหน่อยครับผมตู้แอร์สามารถขึ้นลงได้ครับผมใช้ระบบไฟฟ้ารถเกียวตู้แอร์ต้องระวังครับผมระวังว่ากิ่งไม้จะฟาดกระจกแตกนะคนขับต้องระมัดระวังครับเอาฝีมือจันเทิงครับจะเก็บมาให้เหลือเลยครับผมข้าวเนี่ย
ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่อง YouTube ช่องเพจกันด้วยครับเชียร์หน่วยบุรีรัมย์วัยรุ่นสร้างฝันครับเอาคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณมากครับ